สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะคุณแม่คอนเฟิร์มแฟนคนล่าสุดของขวัญอุษามณีคือหนุ่มคนนี้คนนี้แหละแม่ไฟเขียวจ้าก่อนหน้านี้ที่ทางทีมงานได้นำเสนอเกี่ยวกับประเด็นแฟนหนุ่มคนล่าสุดของนางเอกสาวขวัญอุษามณีซึ่งขวัญเองได้ไปออกรายการเปิดเผยเรื่องราวความรักว่าเขาเก่งฉลาดรักความยุติธรรมพอมีคนเข้ามาก็เป็นหลักให้เราไม่ใช่ตำรวจเป็นอาชีพนึงที่เป็นคนดีเป็นหน้ากากทักซิโดของขวัญเพราะขวัญเป็นเซเลบมูนในรายการหนุ่มกันชัยซึ่งเป็นพิธีกรได้ยินภาพในโทรศัพท์ให้ขวัญดูพร้อมทั้งบอกว่าทำไมพี่ถึงรู้เปล่าเมื่อไม่นานมานี้ไปเจอคนนึงอยู่ดีๆเอาแอลกอฮอล์ของขวัญอุษามณีมายื่นให้ขวัญฝากมาให้ครับเลยถึงบางอ้อคนนี้นะพี่จะไม่บอกใครพี่สัญญาคนนี้โอเคนะเขาเป็นผู้ใหญ่และมีความยุติธรรมโดยหลังจากชาวเน็ตต่างไปสืบมาจนได้และพบว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นคือใครว่าที่ร้อยตีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นเองค่ะและเพื่อความแน่ใจในทีมข่าวบันเทิงไทยได้สายตรงต่อไปถามคุณแม่แอลของแม่ขวัญอุษามณีว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นใช่คนรู้ใจของขวัญหรือไม่ซึ่งแม่แอลได้บอกแล้วว่าใช่ค่ะและถามต่อไปว่าคนนี้ไฟเขียวไหมแม่แอลบอกว่าคนนี้ไฟเขียวจ้าขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ